สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมชื่อเดิมซีมการครับผมอยู่การอนิเมะเลยชั้นเรื่องคือซึโนฮอนใครความปรารถนาเราสวักครับผมก็ไม่เสียละดูแล้วครับผมถ้าเสียไม่ต้องคลิปขออภัยนะจะดีเลยมานิดนึงนะครับผมถ้ากองภาพเบอร์ขออภัยนะครับโอเคไม่เสียละดูเลยครับผมแต่ก่อนอื่นนั้นผมเอนเตอร์เทนแป๊บนึงเขาหาว่าผมบ่นคนเดียวใช่ไหมได้ผมเอนเตอร์เทนแบบคู่กูนอนเลยถ้าเรื่องไหนน่าเบื่อผมนอนง่ายดีเนี่ยมีคนทำรีแอคชั่นในโลกมีคนทำรีแอคชั่นคนไหนในโลกที่ทำแบบนี้บ้างวะอ่ะกูนอนแล้วมีที่นอนด้วยนี่เรื่องไหนน่าเบื่อนอนนี่นี้คอนเซ็ปต์ใหม่มาไม่เสียละเรื่องไหนน่าเบื่อนอนอ่ะง่ายดีมาม ีใครการทำไหมเดี๋ยวสปักร้อนก็คงถอดออกนะครับผมโอเคมาวะเอาเลยพูดเลยวันนี้อาจารย์คาไนนะผมอาจารย์คาไนผู้ชายดีกว่าอาจารย์ขยมยุทธ์ว่าอาจารย์ที่ซ่อนลูกเนี่ยผมมั่นใจเมื่อเธอจะรู้สึกว่าวันนี้แหละไม่ให้เรียกชื่อของเธอแค่เล่นละครไปกับฉันก็รู้อยู่นี่ก็รู้อยู่ในใจแล้วแต่อุ้ยถอนแล้วว่าเละรู้สึกไงบ้างล่ะสุดยอดดีที่สุดดีคิวจีดีที่สุดเข้าใจแล้วฉันบอกได้เลยนะว่าตัวเธอน่าร้อนมากเลยปากทำสวยดีนะนี่อาจารย์จริงเหรอโอเคครับอุ้ยโดนแล้วครับโถ่เอ้ยจับตอนที่ชื่อว่าบอบบางและความว่างเปล่าครับผมตอนนี้ตอนที่10นะคะมาโอเคคุณนอนใครครับเฝ้าปรารถนาสว่างอ่ะมีนอนรู้สึกเริ่มง่วงขึ้นแล้วโอเคเดี๋ยวขนมแป๊บพี่จะเชื่อสินให้พอดูรักคิดได้ว่าจะได้ยินได้ได้ได้ดาราอีดา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 เหลือเชไม่เห็นบ้านผมไม่ได้เปิดแอร์นะดูดิห้องผมมันเปิดแอร์ได้ยังไงวะวะครั้งแรกเหมือนฉันเหมือนกับฝันเลยอันนี้อาจารย์นะผมฉันอยู่มาปลายไม่ช้าไม่เร็วเกินไปแล้วก็เริ่มกับรุ่นพี่ที่เข้าเขาต้องถือกันและเก่งกว่า2ปีอ๋อคนนี้เหรอแน่นอนว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกของรุ่นพี่และเขาก็แนะนำฉันอ๋อฉันแค่ทำเหมือนกับทุกอย่างที่เพิ่งจะเกิดขึ้นแต่ฉันก็ไม่ทำมันเป็นครั้งแรกของฉันนี่เขาทำมากเขายิ่งชอบและไปที่แรกของเขาขยบแรงไหมน่ากำลังสนุกเพื่อตัวเองโอ้เปิดมานางเอกแล้วไหมในบางสิ่งที่พวกผู้หญิงนั้นปรารถนาบางสิ่งที่พวกเขาต้องการแต่ไม่เคยได้ฉันอยากเอาความริษยาทั้งหมดของพวกนั้นอ๋อใครขยี้มันให้ฉันดูจัดการมันดูมันเล่นกับมันเหยียบย่ำมันและใช้มันเพื่อความคิดเพ้อฝันทำไมครับผมเพราะนั่นคือทั้งหมดที่ฉันรู้เกี่ยวกับตัวเองโอเคเอา7 โมงครับผม
ปลุกครับปลุกครับปุ้ยต้องแปลก็ได้โอเคข้อความครับผมโอเคมันจะมีอะไรสักอย่างนะฉันไม่เคยมีประสบการณ์วัยรุ่นอย่างนั้นเลยอ๋อเหมือนกับนางเอกเราใช่ไหมโอเคผมจะถอดเสื้อเรียบร้อยแล้วคุณอาคาเนะฉันจะโตน่าเบื่อเหรอเอ๊ะอาจารย์อ้าวโอ้ไม่คิดว่าต้องมาถ่อมตอนหน้าคนอื่นเลยอันนี้อาจารย์เคสเธอไม่เหมือนพวกตอนนี้เหมือนกันเราบวมพำอยู่เลยพอมาเห็นตัวอย่างนั้นคนคุณมันปอกผมขึ้นมาเนี่ยหรือบางทีเพราะคุณนั่นรู้หรือคิดว่าทุกอย่างถูกคำนวณไม่หมดแล้วอ๋อครับผมชอบนะแบบนั้นอ่ะมันดูมีเสน่ห์นะเพราะงั้นเองเหรออ๋อไม่โกรธบ้างเหรอทำไมต้องโกรธล่ะพูดอะไรฉันต้องโกรธด้วยเหรอก็ไม่นี่จูบด้วยฉันคิดว่าฉันจะไปรับมันแล้วบอกใส่ตาอ่านมังงะมาอ่านบ้างแล้วฉันคิดว่าเขาจะถูกยอมรับแล้วมังงะหรือโนเวลอะและที่สาจังเลยเธอคิดว่าฉันจะคุณอาคเนะอาทิตย์หน้าอยากไปที่ด้วยกันไหนไหมที่ไหนที่คุณอยากกันได้ชอบก็ได้เลยไอเด็กเวนอย่าแสแลงไงวะทุกทีวันนี้เป็นของอาจารย์คาไนนะอุ้ยมุกิอึ้งเลยวะฉันทลายโลกของเธอเป็นชิ้นใจดีจริงเลยนะฉันเนี่ยเข้าใจแล้วถึงแม้เธอจะไม่อยากรู้แต่ก็ช่วยมันไม่ได้เพราะเราคล้ายกันน่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวเองที่ฉันเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้จะถึงว่าเราต้องปล่อยไปแล้วนางสาวเนาะก็จริงนะครับผมทำไมนั่นแหละทำไมทำตัวโกนแบบนี้ล่ะก็เพราะนี่คือทั้งหมดที่ฉันรู้มาเป็นทางนี้ที่ฉันรู้ว่าต้องยืนด้วยตัวเองยังไงล่ะพยุงตัวเองในวันที่ไปนั้นไปสู่อนาคตฉันคิดว่าต้องปล่อยมันไปแล้วล่ะนี่เป็นครั้งแรกที่โอกาสนี้ได้เริ่มขึ้นมาคิดว่าจบไปถึงอะไรก็แน่นะอะไรเจ้าเจย์บองเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเนี่ยเขาน้องใจเธออีกแล้วอ๋ออุ้ยทิ้งเขาไปเล่นนี่นะแต่ฉันยังรักเขาอยู่สิแล้วพวกผู้ชายทำอย่างนั้นโดยไม่สนเรื่องรักหรืออะไรสักนั้นน่ะแล้วฉันก็มั่นใจว่าเขาไม่ไปรับผู้หญิงอื่นหรอกอ๋อแล้วที่สายจริงเลยนะแต่เริ่มรักเขามันก็รู้สึกดีแล้วแหละนะอ๋อคุณมากไปแล้วนั่นสินะเขารู้สึกที่เป็นรองในการใช้พลังของผู้ชายถึงที่จะอย่างนั้นก็เถอะสภานักเรียนครับผมนี่มาทำอะไรเหรอโอเคครับเมื่อกี้จังฉันอยากรู้บอกที่อาจารย์อะไรคือหรอวะอ๋อบอกที่กระจายคันไหนใช่ไหมพรุ่งนี้อย่าไปเลยนะเดี๋ยวปวดฉันคิดว่าเธอจะเข้าใจอะไรมากกว่านี้ซะอีกนะหรือว่าไปพ่อฉันทำไมเหรอหึงเหรอหึงว่ะเธอคิดว่ามันจะเป็นยังไงแล้วเป็นยังไงล่ะเอาถามตอนนี้เธอน่าหลงขาดชะมัดเลยไม่ชอบเลยแบบเนี้ยรู้หรือเปล่าเนี่ยอย่าให้ฉันพูดอะไรกันแน่เนี่ยจริงก็ไม่เชื่อเธอด้วยไม่ถูกหักหลังเลยนะเอาว่าจริงเลยคุยก่อนว่าน่าหลงขาดจริงเลยจูบว่าเอาเลยเหรอเมื่อกี้ลุกแล้วว่ะเมื่อกี้ลุกว่ะโกรธเหรอถึงเธอจะโกรธก็เท่นะคิวฮะผมโกรธอยู่ครับแล้วเกลียดฉันแล้วเหรอเข้าใจละแจ่มแจ้งเลยล่ะหมดทุกอย่างเลยอ๋อเหตุผลที่ผมไม่เหมาะกับเธอน่ะเป็นเพราะผมกลัวนะผมไม่อยากจะถูกเกลียดจากคนที่ผมรักตรงนี้อย่าไปนะ
ได้โปรดโอเคครับมาจะไปไหมถ้าเกิดผมบอกว่าเกลียดคุณแล้วล่ะเอ๊ะแต่ฉันชอบเธอนี่พูดอย่างนี้อาจารย์เคยเราต่อยไหมครับทุกขอโทษขอโทษขอโทษแกมุกิเธอไม่ตกลุมรักใครทั้งนั้นไม่มีความผูกพันเลยกับเธอเธอว่าได้หนีจากทุกคนแต่ไม่ได้ตามคนที่ทิ้งไปก็เหงาไม่ใช่เหรอโอ้สกีเขาได้อยู่ฉันครับชอบเธอจังเลยสกีนะสกีว่าจริงแล้วเธอนั้นจะมองหาที่ฉันฉันนี่บ้าเนาะทั้งบ้าแล้วก็โง่ด้วยคือสโนว์หอนขายครับและไรเซอร์ความหวังตอนนี้อาจารย์คานายครับผมโอเคอารุสวัสดิ์ครับจ้าสวัสดีโอเคตอนนี้อาจารย์คณะอาจารย์สองคนนะแต่นี้มันก็เลยเที่ยงมาแล้วนะเอาจริงด้วยโอเคดูปลาครับผมฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งตอนนี้วันนี้ไปขออาจารย์คณะนะแต่ตอนนี้มิวสิกครับชอบควาเรียมไหมเออครับเออไม่คิดว่าเธอจะชอบซะอีกไม่ต้องฝึกก็ได้เราจะไปที่ไหนก็ได้นะขอโทษด้วยครับเราก็ยิ่งเด็กกันต่อไปแต่มันก็กี่ครั้งเนี่ยฉันจำไม่ค่อยได้แล้วสิคือว่าอะไรวะวันนี้เป็นเสาร์ใช่ไหมไปไหนวะเฮ้ยอย่างที่เธอบอกอะไรวะฉันอยากดูเควินครับกินได้กินกันมาถามใบเบลได้นะไม่เข้าใจเลยทำไมเราถึงไม่เข้าโรงแรมอีกอะ อย่าเข้าโรงแรมนะผมไม่ซื้อคบไปผู้ชายแบบนี้อีกแน่เลยนะคนที่อยากจะนอนกับฉันแต่ไม่รู้เข้ามาเนี่ยแต่ครั้งนี้มันเหมือนกันนะเคยกินมันเราเคยนอนด้วยกันรอบหนึ่งใช่ไหมอ๋อแล้วดูเหมือนครั้งนั้นจะเป็นคนเริ่มก่อนด้วยนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนไม่แปลกไปไหนหรอเหตุผลที่แปลกข้อที่หนึ่งเขาเคยนอนกับฉันมาแล้วแต่ไม่อยากทำมันอีกมันแปลกๆนะทำไมคุณพี่นั่นขนาดนี้นะเหตุผลเขาแปลกข้อที่สองอาจารย์คิดงานเลยเหรอมันแปลกนะที่เราเด็กกันเบิร์นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะอาจารย์คิดไปไกลนั่นแหละแปลกมากจริงๆเออเหตุผลเขาเคยคนพี่แปลกข้อที่สามเห็นได้ชัดว่าฉันเกลียดข้อนี้ที่สุดแต่และการแบบนี้ด้วยเหมือนกับว่าใช้เป็นคนไล่ล่าเขาเลยนะอะไรเนี่ยน่ารำคาญจริงเลยอาจารย์คาไทยอาจารย์เอ้ยฉันคิดแล้วคิดอีกยิ้มเหมือนอย่างจ็อกเกอร์อาจารย์ฉันไม่อยากเข้าง่ายนะขอโทษนะจะสู้อากาศโอเคครับอันนี้ติดอะไรสักอย่างเอางานโรงเรียนว่ะ อาจารย์อุ้ยโอเคนั่งอีกละนุ่งเก็บไปทีหรือไปห้องเรียนจริงด้วยคิดถึงมุกี้เหรออ๋ออาจารย์คิดถึงอาจารย์คาไนครับผมอืมเอาวะมองไปถึงท้องฟ้าพื้นหินดินทรายต้นไม้ใหญ่นะมาขอบคุณมากเลยนะครับไม่หรอกครับผมก็เช่นกันไปส่งบ้านไหมครับไม่ใช่เป็นค่ะก็จากนี้คันนี้อุ้ยไอ้นี่ว่ะอยู่กับคนใหม่เหรอชิบหายแล้วไงใครเหรอเขาละเธอจะตายจะตายคนครูอาคารนี้ไอ้นี่ชิบหายแล้วเจอคนเก่าอุ้ยพูดถึงใครน่ะยิ่งต่อยิ่งโง่เนี่ยเธอเนี่ยอ๋อเพื่อนกันเหรอไอ้เล่าผู้ชายหยาบคายแบบนั้นออกมาได้นะอ๋อเพื่อนกันแล้วแต่ขอโทษเดี๋ยวนี้เลยก็สงสัยนะวันนี้ฉันรู้สึกงงงินมากเลยล่ะเดี๋ยวโหจริงๆเออโห
เป็นสิ่งที่อยากทำแต่ทำไม่ได้อยากทำกันนี่ไม่ใช่คนหนึ่งคนอย่างฉันไม่ได้ขอโทษสักหน่อยเฮ้ยนี่แกฮะเดี๋ยวครับทุกคนน่าชอบบอลไทยจริงๆนั่นแหละนะขอให้น่าโชคดีแล้วกันพูดเหมือนเป็นลางฮะไปละเดี๋ยวสิพูดเหมือนเป็นลางนะผู้ชายคนนั้นนะผมคุณเป็นใครอาจารย์ขนายนั่นจริงค่ะฉันมันพวกสกปรกพวกล้านนะครับพวกผู้ทรงขอโทษฉันจะมากับใครก็ได้เอาเรียกคือล้านพูดแรงหน่อยเป็นอาจารย์ที่ไม่บริสุทธิ์หรือไร้ศึกษาอะไรเลยเป็นอาจารย์ที่ตัดตาคนที่หวังไม่ได้หรอกนะเพราะเด็กเนี่ยนะคงเรียกว่าเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยแหละมั้งลาก่อนไซด์แล้วนะโอเคถ้าได้เจอกันอีกฉันก็ตอบคำถามก่อนที่ควรจะถามให้นะคะพอเป็นเพราะฉันเป็นพวกไว้ยังไงล่ะถึงจะรู้สึกเกลียดมากตอนที่มีผู้ชายมาสนใจฉันเพราะความโกรธที่เราผู้หญิงดึงดูดเอาไว้โอเคเพราะคนที่ตกไปตกมานะฉันต้องทำให้คนทำให้เข้าใจพอใจเองฉันคิดว่าคนจะหยุดไม่ได้เหรอคะงั้นผมขอตัวจริงๆเลยนะคะคราวนี้ก็จบไปอีกอะจะกลับไปดูทีวีและเขียนข้อความส่งให้คนอื่นสนุกกับเด็กในโรงเรียนใหญ่ที่ฉันชอบแล้วกลับมาใช้ชีวิตแบบนั้นสักทียิ่งเร็วก็ยิ่งดีอุ้ยโดนดึงว่ะได้โปรดอย่าเลยนะครับแบบนี้ก็ได้ครับผมจะยอมรับเองแก่ได้เชียวต้องรีบแล้วล่ะปล่อยสักทีสิอุ้ยก่อนว่ะอาจารย์งงเลยครับว่ะทำไมต้องหยุดไปด้วยล่ะพูดจริงหรือเปล่าคะถ้าขอถามคุณหน่อยนะเหรอครับก็แบบความแบบนั้นนะครับเป็นพวกกี้โกงแล้วเหรออะไรนะครับนั่นหมอนี่บิดเบือนว่ากันที่คิดนะนะเขาดูเหมือนจะเป็นคนที่มีค่าอยู่นะนี่เป็นเด็กครั้งสุดท้ายของเราใช่ไหมครับไม่เดี๋ยวสิเขาพูดแบบนั้นทำไมล่ะโอ้โหมารอกับบุกี้แต่ผมแปลกใจแล้วที่โทรมาหาผมแบบนี้นะนั่นสิไม่ใช่ว่าเขาไม่ปล่อยฉันไปฉันต้องหาที่ปล่อยเขาไปไม่ได้ถึงจะปล่อยมือจากผู้ชายเหรอคนมานานนับปีแล้วนี่เกลียดฉันหรือเปล่าให้ฉันไปนอนกับผู้ชายคนอื่นนะนี่เธอเราเล่นอยู่ใช่ไหมไม่ชอบเลยครับไม่ต้องอยู่แล้วล่ะจริงแล้วไงต่อก็พออิจฉาแหละครับผู้จิกอ่ะเป็นเจ้าของยังไงก็ห่วงฮะนั่นแหละสินะไม่ชอบรู้สึกแบบนั้นจริงงั้นหรอครับอาจจะละมั้งแต่เสียใจนิดหน่อยที่มือผู้ชายต่อแล้วคนอย่างฉันเนี่ยนะหรือว่าจะเป็นแบบนั้นนะถึงจะไม่ค่อยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะเธอดึงหนุ่มกว่าที่คิดมาสินะโอเคครับก็ไม่ได้ยินแบบนั้นมากเท่าไหร่ก็หรอกจากคนที่เคยได้ยินมันมามากที่สุดโอเคว่าถูกแล้วนั่นคือสิ่งที่ผมคิดไว้ฉันก็คิดเหมือนกันนะนางเอกแล้วผมเหรอนั่นแหละเหตุผลที่เราได้ตกลงกันไว้ดังนั้นแปลว่าเธอจะมีเวลาให้คนอื่นด้วยน่าสินะความรู้สึกที่เหนือกว่าไงล่ะก็คงจะถูกกว่าเธอแล้วถ้าเธอพูดอย่างนั้นไปยิ่งกว่านั้นตัวเองไม่สนโลกที่โคตรแย่ที่ใช้ให้เธอไปตามอารมณ์สิ่งที่เราร้ายกว่าผมก็คือมึนเมาไปกับมันส่วนหนึ่งของฉันเองก็ปล่อยออกมาจากตัวไปไม่ได้เ
ถ้าเราไม่เลยต้องใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์และดุลนั่งนับถือแต่เอาตัวคือคิดไม่นั่งของผมเองเพราะผมกลัวที่จะต้องเปลี่ยนไปอ๋อแต่ก็ยังมีคนที่รักผมอยู่เกือบทั้งหมดอะเพราะงั้นเลยต้องเปลี่ยนแปลงต้องทำถ้าจะเปลี่ยนใครสักคนจริงๆเธอก็ต้องเริ่มที่เอาชนะตัวเองก่อนงั้นสิน่าจะรู้ไว้เร็วกว่านี้นะไม่เห็นเป็นไรเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นมาเองแหละงั้นใช้ไปก่อนแหละอ๋อแล้วเป็นสิ่งที่ฉันโอเคครับก็กลับมากันต่อนะครับผมสำหรับเซอร์เซโนฮอนไคความปรารถนาหลักสำหรับตอนที่สิบครับก็ขอไปเมื่อกี้ครับเนื่องจากว่าแบตหมดพอดีว่าไม่ได้ดูแบตไว้มันจากว่าผมถ่ายประมาณมันน่าจะถ่ายจบนะความรู้สึกผมแต่ว่าแบตผมตอนนั้นมันไม่เต็มก็เลยถ่ายแค่อีกช่วงนึงและช่วงหลังผมต้องมาถ่ายเนี่ยตามคอนเซปต์เดิมผมนะมาครับถ้าเสียงมันตกคิวขออภัยจะดีเลยมานิดนึงครับว่ากองมาเบื่อขออภัยครับแต่ในกลุ่มเคยไม่จะหลบซ่อนอยู่ในจินตนาการตัวเองก็ปล่อยไปไม่ได้เหมือนกันโอเคมาครับฉันก็ต้องพึ่งเธออีกนานไหมตอนนี้ครับถึงนี้ละครั้งสุดท้ายความผูกพันมาว่ะร้องให้เลยครับมุกิเราอาจารย์เราวันนี้ว่ะอ๋อตื่นแล้วเหรอหลับมากไปแล้วนะไว้ยังหนุ่มสินะแหมฉันกำลังให้คะแนนกับงานพวกนี้อยู่นะรีบเหรอนี่พี่สาวไปเดทกันหน่อยไหมอุ้ยค้างเลยว่ะอ๋อก็พูดได้ดีนี่ขอบขีดนี้ไว้คราวหน้าได้หรือเปล่าไม่ถอดอีกแล้วครับแต่ผมไม่ยอมแพ้ผมอ่านข้อความและจดหมายแล้วล่ะโอเคผมนะผมยังไม่รุ่นอยู่นี่ก็จะไม่มีประสบการณ์อยู่ดีแหละผมเอาจริงแล้วลำคาญมากพอแล้วล่ะทำไปเพราะชอบเธออ่อนแอที่สุดนับเป็นวันที่แย่ที่สุดในชีวิตของผมเลยแต่ผมไม่เคยรู้สึกตื่นเต้นแบบนี้มาก่อนนะอยากไปที่ไหนเหรอผมยังวัยรุ่นยิ่งเอาอะไรความหวังตื่นเต้นอะไรง่ายแต่ทำไมนายยิ้มยังไม่เข็ดกับคนนี้อีกกว่าได้เธอง่ายๆล่ะอย่างน้อยก็ไม่ใช่ตอนนี้จบแล้วครับโอ้เดี๋ยวว่าจะว่าเฮ้ยอันนี้มันคนร้องเพลงเดียวกับรีวอลนี่หว่าจำเสียงได้ละเราดูมา10ตอนก็ยังจำเสียงไม่ได้นะจนกว่าผมจะโหลดจนกว่าผมจะซื้ออัลบั้มเข้ามาแล้วผมก็รู้เลยว่าเพลงนี้มันเพลงเดียวคนร้องกับลันโปกิตาและรีวอลน่าจะมีอะไรที่ดังกว่านี้เนาะก็แซ่เดี๋ยวจริงว่าด้วยนะเธอจะเดาเลยเอเดโอนี่เธอเดา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 เย่ขอแซ่ปุ๊บจบแล้วไปก็สวัสดีตัวละครเพิ่มใหม่พาร์ทหน้าคือเส้นหนอนใครความปรารถนาสว่างตอนที่11ครับโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย